ในส่วนของคดีมินนี่ความคืบหน้าตอนนี้เกินเวลาในส่วนของจำนวนมีไปมากน้อยแค่ไหนคดีก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าผมมาแถลงคดีมินนี่เนี่ยด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่ตลอตั้งในการสืบสวนคดีมินนี่นะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตลอนะไม่เกี่ยวกับกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับในส่วนของคดีมินนี่เนี่ยมันตอนเนี้ยแยกได้กี่สำนวนคดีมินนี่ตอนนี้นะครับแยกได้2สำนวนสำนวนแรกคือ61คนนะครับที่แยกเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่ดำเนินการในส่วนของศาลทุจริตนะครับ14คนแล้วก็มีดำเนินคดีศาลอาญาอีก47คนรวมเป็น61นะครับส่วนอีกคดีนึงเนี่ยนะครับนี่เป็นคดีหลักคดีรองลงมาเนี่ยก็คือแยกจากคดีหลักเมื่อเราสืบสวนคดีมินนี่แล้วเนี่ยจะพบผู้ต้องหาตามเนี้ยนะครับก็ได้พบผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายนะครับได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก5รายทั้งข้าราชการในราชการและนอกราชการนะครับคดีที่2เนี่ยนะครับได้ส่งไปที่ปปช.นะเพื่อให้ปปช.พิจารณาที่จะส่งกลับหรือไม่กลับแต่ในเนื้อหาเนี่ยเราต้องการขอกลับเพราะว่ามันเป็นเหตุเกี่ยวพันกับคดีแรกนะครับเพราะคดีแรกเนี่ยดำเนินคดีไปเนี่ยพบผู้ต้องหาก็คือเป็นคดีหลักอันนี้5คนนี่เป็นคดีรองนะครับในส่วนของคดีรองหรือคดีที่2เนี่ยด้วยฝั่งลบมีรองสุรเชษฐ์เข้าไปเป็น1ใน5นั้นด้วยป่ะท่านครับมีชื่อตามในข่าวครับ5คนตอนนี้ก็คือสำนวนในส่วนของคดีที่2อยู่กับปปช.แล้วทางตำรวจเห็นว่าจะเอามาดำเนินการเองด้วยเหตุผลอะไรท่านคือเรามองว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นสำนวนหลักนะครับสำนวนหลักก็คือสำนวน8เจ้าที่ตำรวจ8คนนะครับแล้วก็สำนวนรองเนี่ยมันเป็นเจ้าที่ตำรวจ5คนที่เราพบนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเอากลับมาดำเนินคดีได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนในการดำเนินคดีเพราะถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวการสั่งหรือการชี้แจงอะไรหรือเหตุผลอะไรเนี่ยมันจะต่างกันเพราะงั้นถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยได้ทำหนังสือขอไปแล้วว่าเราต้องการที่จะสอบสวนเพิ่มเติมมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมในตรงนี้เราจะขอกลับมาแต่ตอนนี้นะครับท่านปปช.ท่านก็ยังไม่ส่งกลับยังไม่มีการพิจารณานะครับที่ผมรู้มาย้อนกลับมาที่ว่าท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยตอนนี้ถูกแจ้งดำเนินคดีหรือแจ้งข้อหาแล้วหรือยังนะเป็นผู้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับคดีแรกแล้วก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษคดีที่2ด้วยในส่วนของใครเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจของปอทหรือไซเบอร์ท่านเป็นตำรวจนะครับแปลว่าตอนนี้ท่านยังไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ต้องหาถูกต้องก็ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีนะเป็นผู้ถูกกล่าวโทษนะครับกล่าวโทษข้อหาอะไรท่าน157 157 157 149